สวัสดีครับเพื่อนๆผมปีเตอร์จากปีเตอร์เทคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องคอมพิวเตอร์ครับคอมช้าใช่ไหมครับมีปัญหาใช่ไหมครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาใช้เพื่อนๆดูกันว่านะครับบางครั้งการที่คอมเราช้านะครับเราอยากจะซื้อคอมเครื่องใหม่แต่ว่าโหทำไมต้องไปจ่ายเงินตั้งเยอะใช่ไหมบางทีเราก็เงินยังไม่พร้อมไม่สามารถไปซื้อได้นะครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วแค่การเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์นะครับใช้เงินเพียงไม่กี่พันบาทนะครับชีวิตเปลี่ยนนะครับทำให้เราสามารถนะครับยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์เราได้อีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คอมที่ทำงานเร็วขึ้นนะครับยังช่วยประหยัดเวลาเราได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าทำอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากเปลี่ยนแล้วเร็วขึ้นแค่ไหนเอาละครับเพื่อนๆหลังจากเราได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์นะครับจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเร็วขึ้นนะครับมาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันครับแน่นอนนะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าฮาร์ดไดรฟ์ตัวเก่ากับตัวใหม่ของเรานะครับเป็นฮาร์ดไดรฟ์ชนิดเดียวกันหมายความว่ามีอินเทอร์เฟซชนิดเดียวกันนะครับอย่างสมมติ Serial ATA หรือ SATA เป็นต้นนะครับนี่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเป็น SATA 3นะครับ Speed up to นะครับ6 gigabit per second เลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเร็วกว่าสเปคของคอมนะครับเพราะคอมของผมเนี่ยอินเทอร์เฟซเนี่ยไม่ SATA 1ก็ SATA 2นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวนี้จะเพิ่มความเร็วให้แกกว่าตัวเก่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือไขควงขนาดเล็กนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ไม่ J0 ก็ J1 นะครับไซส์คิดว่าน่าจะได้นะครับและอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือ ESD cable หรือ electrostatic discharge นะครับตัวนี้ก็คือเรามาใส่ที่ข้อมือเรานะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะไปหนีบกับเหล็กชิ้นโตนะครับเพราะอะไรต้องเหล็กชิ้นโตครับเพราะว่าเหล็กชิ้นโตนำกระแสไฟฟ้าแล้วก็ถ้าเกิดตัวเรามีstatic นะครับมันจะ discharge ไปที่เหล็กใช่ไหมครับเพราะว่าตรงที่มีสูงกว่าจะวิ่งไปที่ต่ำกว่านะครับถ้าเกิดไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่มีนะครับวิธีนึงก็คือนะครับเอาตัวเรานะครับไปแตะกับเหล็กชิ้นโตก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาจับอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับนั่นก็คือเป็นวิธีการที่เราควรทำนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเคยไหมครับอากาศเย็นๆเราไปจับมือกับเพื่อนหรือว่าเราไปแตะประตูมันจะมีไฟฟ้าช็อตเกิดขึ้นใช่ไหมครับช็อตไฟฟ้านั่นแหละครับจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าให้ดีนะครับใส่ที่ข้อมือให้มั่นใจว่าสัมผัสกับตัวเราแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับไปแตะกันไปหนีบไว้กับเหล็กชิ้นโตนะครับเดี๋ยวผมจะหนีบไว้กับโต๊ะของผมนะโต๊ะทำงานผมเป็นเหล็กนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะเปิดฝาหลังเข้าออกมาได้ยังไงครับตัวนี้เป็น HP นะครับตัวนี้เป็น HP นะครับตัวนี้เป็น HP รุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้มันจริงๆฝาหลังมันไม่ล็อกแล้วนะครับผมก็เลยเอา electrical tape นะครับมาแปะแทนนะครับบางทีมันชอบหลุดนะครับเนี่ยฝาหลังหลุดได้เองนะครับโดยไม่ต้องล็อกไม่ต้องอันล็อกนะครับโอเคหลังจากเราเปิดมานะครับสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมครับนี้แต่ละยี่ห้อก็แตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น memory นะครับที่เราเห็นนะครับเป็น memory ส่วนฮาร์ดไดรฟ์ก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็น DVD หรือ CD-ROM drive นะครับCPU นี้คิดว่านะครับเพราะว่ามีพัดลมอยู่นะครับจะเห็นว่ามีพัดลมอยู่เนี่ยเป็นตัวระบายความร้อนนะครับถ้าไม่ให้กับ CPU ตัวโปรเซสเซอร์เองก็อาจจะเป็นสำหรับวิดีโอคาร์ดนะครับวิดีโอคาร์ดสมัยนี้นะครับถ้าตัวมาแรงๆนะครับก็ต้องระบายความร้อนหน้าฮาร์ดไดรฟ์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวใหม่ออกมาก่อนกันออกมาก่อนนะครับโอเค Samsung ครับนะครับเห็นว่านะครับ Serial ATA นะครับอินเทอร์เฟซจะมี2อันนะครับแล้วเขาจะมีแง่งมานะครับจะมีคล้ายๆตัว L เล็กๆนะครับจะมีแง่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบไม่มีทางที่เราจะเสียบผิดนะครับถ้าเสียบผิดก็จะเสียบไม่ลงนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดใครจะไปเปลี่ยนสำหรับเป็นตัวคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปใช่ไหมครับเดสก์ท็อปมันจะมากับดิสไซส์นะครับใหญ่วันนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ซื้อนี่มาได้นะครับเป็น mounting bracket นะครับสำหรับที่เราจะเมาส์ตัวเล็กนี่นะครับไปที่ตัวที่ใหญ่กว่านะครับขนาดคือ2นิ้วครึ่งกับ3นิ้วครึ่งโอเคนะครับเราก็ดูนะครับ
ว่าเราจะเอาตัวนี้ออกอย่างไรโอเคครับเปิดขึ้นมานะครับฮาร์ดไดรฟ์อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกเลยนะครับอันดับ1นะครับแกะสกรู2ตัวนะครับอันดับ2แกะตัวที่3นะครับอันดับ3นะครับสไลด์นี้ไปแล้วดึงขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ขนาด J1 นะครับทำไมเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์แล้วเร็วขึ้นนะครับส่วนใหญ่เพราะว่าคอมพิวเตอร์นะครับโดยทั่วไปนะครับจะใช้ฮาร์ดไดรฟ์เป็น Virtual Memory ด้วยนะครับ Virtual Memory ก็คือว่าคอมพิวเตอร์ใช้เมื่อไหร่ที่เราใช้แอปพลิเคชันเยอะๆหรือเมื่อไหร่ที่คอมพิวเตอร์ต้องการใช้ Memory เยอะๆใช่ไหมครับและตัว Memory นี้มีไม่มากพอใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์เขาก็จะ swap file นะครับเอาจาก Memory Physical Memory นะครับไปไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์นะครับแล้วจะมีการเขียนและอ่านเขียนและอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับในขณะที่เราใช้คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าตัวฮาร์ดไดรฟ์ของเราช้าใช่ไหมครับก็จะเขียนอ่านช้านะครับทำให้คอมพิวเตอร์ช้าไปด้วยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้าเกิดเขาเขียนอ่านเยอะๆแล้วมันช้าเนี่ย disk queue นะครับที่บอกไว้ก่อนแล้วนะครับก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ตัวฮาร์ดไดรฟ์ของเราเร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้การอ่านเขียนนะครับจาก virtual memory เนี่ยเร็วขึ้นนะครับทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สไลด์มันครับจะเห็นว่านะครับอินเทอร์เฟซเหมือนกันเด้นะครับทีนี้เป็นแล็ปท็อปมันไม่ต้องมีสายให้เรา disconnect นะครับไม่ต้องมีสายให้เราถอดออกเสียบเข้านะครับมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแล็ปท็อปเขาต้องทำอะไรมาให้มันเล็กใช่ไหมครับเล็กแล้วก็ compact นะฮะเดี๋ยวเราก็นะครับถอดนะครับไดรฟ์ออกนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไดรฟ์ใหม่แทนเข้าไปแล้วก็เสียบกลับแค่นั้นก็เสร็จแล้วนะครับโอเคครับตัวนี้มีสกรูยึดมาอยู่แค่ตัวเดียวนะฮะคือเป็นสกรูที่ยึดไดรฟ์กับแบร็คเก็ตนะครับไปครับไดรฟ์ก็หลุดออกมานะครับเราก็แค่ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับก็แค่ให้สกรูเขาตรงกันนะครับพวกสกรูมานี่เขาสร้างมามาตรฐานนะครับตัวใหม่ตัวเก่าสกรูมันต้องตรงกันอยู่แล้วโอเคใส่สกรูเข้าไปนะครับแค่พอยึดติดนะครับไม่ต้องไขแน่นมากไม่อะไรครับสกรูตัวเดียวก็ได้ครับเพราะว่าไดรฟ์นี้นะครับไม่มีการหมุนนะครับไม่มีสปินเดิลไม่มีดิสนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับเมมโมรีนี้ครับที่อยู่ในไดรฟ์ก็ใส่กลับเข้าไปนะครับย้อนจากที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับทุกอย่างสวนกลับครับแล้วเราก็เสียบป้าบก็เข้าไปแล้วครับเสร็จนะครับสกรูเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับสกรูไม่ได้หลุดออกมานะครับเป็นสปริงยึดอยู่ผมแก้ไขสกรูกลับลงไปก็ปิดกลับเข้าไปครับตอนนี้ก็เป็นงานเสร็จพิธีครับเป็นไงครับง่ายไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับแน่นอนเราต้องลง operating system ของเราอันใหม่นะครับซึ่ง Windows 10นะครับก็ง่ายมากเดี๋ยวนี้นะครับเราสามารถทำ USB boot drive ได้นะครับแล้วใน process เราก็แค่นะครับให้ serial number ของ copy ที่เราเป็นเจ้าของนะครับใส่เข้าไปในระหว่างการที่เรา install แค่นั้นก็เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับมาดูกันว่าเร็วขึ้นแค่ไหนนะครับจากกราฟของ performance monitor ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อไหร่นะครับที่ memory physical memory ไม่พอนะครับแล้วก็เมื่อมีการใช้ virtual memory นะครับจะมี page เกิดขึ้นนะครับเมื่อมี page เกิดขึ้นใช่ไหมครับจะเห็นว่านะครับ hard drive ก็จะมีงานมากขึ้นนะครับเพราะจะเห็นว่า spike นะครับตรง page กับ spike ของ hard drive นะครับมันสัมพันธ์ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดฮาร์ดไดรฟ์เราช้านะครับโปรเซสนี้จะช้าทำให้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบก็ช้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบางครั้งอาจจะเป็นการอ่านหรือการเขียนนะครับจาก Physical Memory ไปที่ฮาร์ดไดรฟ์หรือ Virtual Memory นะครับนี่เป็นก่อนที่เราจะเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์นะครับเป็นเครื่องเดียวกันนะครับจะเห็นว่าประสิทธิภาพของไดรฟ์ต่ำมากเห็นว่าหลังจากเปลี่ยนเป็น SSD นะครับฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าจาก average นะครับของ disk queue นะครับ
ที่มันน้อยกว่า2นั่นเองใช่มั้ยครับที่เป็น general rule of thumb นะครับที่ว่าใช้2จะเห็นว่าใน average นี่นะครับจะไม่มากกว่า1นะครับหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์เป็น SSD แล้วถึงแม้บางครั้งจะมี peak บ้างนะครับที่ maximum ไปประมาณ4นะครับแต่ก็ยังถือว่า acceptable นะครับแล้วเราก็จะมา confirm performance ของไดรฟ์ของเราด้วยนะครับโดยการใช้โปรแกรมฟรีนะครับที่ชื่อว่า Crystal Disk Mark นะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วก็ install นะครับแล้วก็รันนะครับแล้วเราจะ compare size by size นะครับถ้าเพื่อนๆดูไปนะครับจะเห็นว่าหลังจากเขารันเสร็จนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับความเร็วของดิสก์เรานะครับจะมีความเร็วขึ้นตั้งแต่นะครับ8เท่ากว่าๆนะครับจนถึง725เท่าเลยนะครับนี่คือแล้วแต่ครับว่าเขาจะอ่านหรือเขียนในลักษณะไหนนะครับเพื่อนๆติดตามชมนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าคอมพิวเตอร์ของเราช้ามากๆนะครับจริงๆแล้วแค่การเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์นะครับก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ได้นะครับหมายความว่าเรายังไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับมันจะช่วยประหยัดเวลาเราได้มากนะครับเพราะว่าถ้าคอมช้าๆเราก็ทำงานช้าลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนในฮาร์ดไดรฟ์นะครับจะคุ้มทุนได้มากๆเลยนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคอมเก่าและช้านะครับเก่านี่ไม่ใช่แบบCPU Pentium 586หรืออะไรอย่างนั้นนะครับหมายความว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็น Core i3 นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเมมโมรีแต่อย่างน้อยก็4 กิกะไบต์นะครับหรือให้ดีก็8กิกขึ้นไปนะครับถ้าช้าลองดูนะครับว่าอาจจะเป็นที่ฮาร์ดไดรฟ์นะครับแล้วเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ก็อาจจะทำให้นะครับเราแฮปปี้แล้วไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับหากชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ